ำแพรชั้นดีมาผูกบูชาพระธาตุจึงได้ชื่อว่าช่อแพรและได้กลายมาเป็นช่อแฮกะเจ้าภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยค่ะพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขานที่โบราณว่าควรมาสักการะพระธาตุช่อแฮสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วจะเป็นมงคลทำอะไรก็ลุล่วงภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าเอาไว้ค่ะภายในซุ้มเจดีย์ด้านทิศใต้มีพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปปางสมาธิชาวเมืองแปเปิ้นบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนาหากไผ่ได้ไปกราบไหว้และอธิษฐานสิ่งดีๆจะได้สมตามความประสงค์เจ้าแม่ก็หากว่าปีนึงได้มาพักกายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดดีทำดีจะได้ก็จะต้องได้ดีเห็นตัวเจ้า